ู้นำชาติอาเซียนได้นัดกันแล้วนะคะว่าจะประชุมระดับสุดยอดผู้นำในวันที่24เมษายนเพื่อหารือกันเรื่องวิกฤตสถานการณ์ในเมียนมาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีของไทยก็จะเดินทางไปร่วมประชุมด้วยพร้อมกับคุณดอนปรมัตถ์วินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแต่นาทีนี้สถานการณ์ในเมียนมาดูเหมือนจะยิ่งเพิ่มความร้อนแรงขึ้นมาค่ะเมื่อพันธมิตรขององซานซูจีได้ประกาศแล้วว่าจะจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติร่วมกับกองกำลังของกลุ่มชาติพันธุ์และต้องการที่จะร้องขอไปยังนานาชาติว่าต้องยอมรับบทบาทของรัฐบาลแห่งชาติที่ตั้งเป้าหมายกำจัดรัฐบาลเผด็จการของทหารและคืนประชาธิปไตยให้กับประชาชนค่ะคู่จังหวะรุ่งจะมาในไงเนี่ยตำไม้ผาเนาะใจยันตาดิส่งในส่งเนี่ยอาคองส่งมิวตันยืนยืนสู้เอาผู้เพื่อที่ไหนมาบีอันนากับปีดูดีเนี่ยบอกว่าด้วยมิวตันยืนยืนสู้เอาผู้เท่ากันปีจ้าบ่าคลีดีเนี่ยอันนากับด้วยมิวตันยืนยืนสู้เอาผู้เท่ากันปีจ้าบ่าปีดูดาเนี่ยส่งเพียปีดูดาเนี่ยส่งแต่ไก่เว้ยกูหน่วยไหมเอาไว้ยามไม่รู้ยุ่งจีว่าเลยยีดอบงเอายามีส่วนหนึ่งของคลิปวิดีโอที่โพสต์ทางเพจ Facebook ของมินโคนายตัวแทนกลุ่มเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยและเป็นหนึ่งในสมาชิกของคณะกรรมการตัวแทนรัฐสภาที่มาจากการรวมตัวของส.ส.พรรค NLD ที่ได้รับการเลือกตั้งหรือ CRPH ประกาศจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติโดยระบุว่าร่วมมือกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลายที่สุดและมีจำนวนมากที่สุดคำขอให้ประชาชนเสียสละต่อสู้เพื่อกำจัดทหารเท่ากับการส่งสัญญาณการต่อสู้กับการรัฐประหารและเรียกร้องการยอมรับจากนานาชาติ Today as the military general celebrate ดร.ซาซาโคศกของ CRPH บอกกับผู้สื่อข่าวว่าเราเป็นกลุ่มผู้นำที่ได้รับการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยฉะนั้นถ้าผู้นำโลกประชาธิปไตยไม่ยอมรับเราเท่ากับว่าพวกเขาปฏิเสธประชาธิปไตยการประกาศจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติโดยกลุ่ม CRPH ก็ยิ่งเท่ากับการเพิ่มกระแสการเผชิญหน้าระหว่างกลุ่ม CRPH และกองทัพของเมียนมานะคะซึ่งก่อนหน้านี้ทหารเมียนมาก็ได้ประกาศว่ากลุ่ม CRPH ก็คือกลุ่มก่อการร้ายที่ต้องการยุยงปลุกปั่นให้เกิดความไม่สงบภายในประเทศขณะที่ CRPH ประกาศจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติก็ได้ประกาศชื่อแกนนำของกลุ่มชาติพันธุ์และผู้นำการประท้วงว่าจะเข้าร่วมด้วยอุดมการณ์เดียวกันท่ามกลางเสียงที่ต้องการการยอมรับจากนานาประเทศว่าให้เพิ่มแรงกดดันไปยังรัฐบาลทหารเมียนมาด้วยค่ะ Statements of condemnation and limited targeted sanctions are clearly not enoughstates with influence need to urgently apply concerted pressure on the military in Myanmar to halt the commission of grave human rights violations and possible crimes against humanity against the people จนถึงวันนี้คนทั่วไปยังไม่ได้เห็นองซานซูจีที่ปรึกษาแห่งรัฐและวินมินประธานาธิบดีที่ถูกควบคุมตัวตั้งแต่วันรัฐประหารแต่คาดว่าทั้งสองจะเห็นด้วยกับการจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติผู้นำรัฐบาลแห่งชาติประกาศแล้วว่าจะจัดตั้งกองทัพสหพันธรัฐโดยอยู่ระหว่างการหารือกับกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์ท่ามกลางสถานการณ์ที่คุกรุ่นบรรดาผู้นำชาติอาเซียนก็นัดกันแล้วนะคะว่า24เมษายนจะไปพบตัวจริงกันที่สำนักเลขาธิการอาเซียนที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียเพื่อหารือกันเรื่องสถานการณ์เมียนมาและพลเอกอาวุโสมินอ่องหลายณนาทีนี้ก็ดูเหมือนจะตอบรับว่าจะเดินทางไปร่วมประชุมด้วยตัวเองนะคะในฐานะประธานสภาบริหารแห่งรัฐและเป็นผู้นำรัฐบาลทหารเมียนมาอาเซียนเองก็มีความคาดหวังนะคะว่าการพูดคุยกันจะช่วยนำไปสู่การหาทางออกและต้องการให้ทุกฝ่ายในเมียนมานั่งลงเพื่อพูดคุยหาทางออกร่วมกันค่ะการพูดคุยกันของผู้นำอาเซียนจึงเป็นเดิมพันครั้งสำคัญที่อาจจะเป็นก้าวแรกเพื่อคลี่คลายความขัดแย้งในเมียนมาแต่ถ้าคุยกันไม่สำเร็จก็มีความเสี่ยงสูงอย่างมากนะคะที่อาจจะทำให้สถานการณ์บานปลายกลายเป็นสงครามกลางเมืองและอาจจะกระทบต่อทั้งภูมิภาคค่ะ